ท่านผู้ชมครับได้เวลาต้องถามอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มากด้วยประสบการณ์มีหลักการเหตุผลคมชัดครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับเมื่อ2วันที่ผ่านมามีพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับหญิงสาวชาวอเมริกันที่เป็นดาราครับผมมีโจทย์ในใจเยอะเลยในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ทราบว่าจะตอบได้หรือเปล่าเป็นนักเรียนอังกฤษแล้วก็อยู่ในอังกฤษนานแต่ผมเนี่ยไม่เข้าใจหลายอย่างก็เลยคิดว่าต้องถามคุณอภิสิทธิ์ครับประการแรกเลยเนี่ยถ้าเทียบแขกเชิญที่ได้รับทำไมเที่ยวนี้เห็นบอกว่าเชิญ500เดิมเนี่ยเคย 2,000 ถึง 5,000 ก็มีและโบสถ์ที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ในลักษณะอะไรล่ะประเพณีเดิมจะต้องใช้โบสถ์อันนั้นอันนี้อันศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์แต่ว่าไปใช้ที่อื่นผมคิดมากไปหรือเปล่าแล้วจะอธิบายยังไงครับแม่อาจารย์ก็มีสิทธิ์จะคิดแหละครับเพราะว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบกับการจัดพระราชพิธีหรือพิธีแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งนะครับผมก็ต้องสารภาพก่อนว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะบอกว่ารู้อย่างแน่ชัดก็เพียงแต่ติดตามจากข่าวแล้วก็อ่านจากบทวิเคราะห์ข้อสังเกตต่างๆที่ผ่านมาประเด็นแรกที่คิดว่าสำคัญเพราะบางทีเราก็มองข้ามไปก็คือต้องไม่ลืมว่าเรามักจะเปรียบเทียบพิธีนี้กับสมัยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับสมัยวิลเลียมนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าสถานะของเจ้าบ่าวในแต่ละครั้งเนี่ยต่างกันนะครับอย่างเช่นกรณีของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นั้นก็คือในฐานะที่เป็นมงกุฎราชกุมารนะครับวิลเลียมนี่ก็เบอร์สูงกว่านี้ถ้าพูดง่ายถัดลงมาหน่อยจากใช่ไหมฮะเป็นหลานแล้วเป็นหลานทางเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยต้องถือว่าตอนนี้อยู่ลำดับที่5หรือ6นะครับ5หรือ6หกนี่ใช่ไหมครับซึ่งก็ทำให้เราไปเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์พูดว่าพิธีจะต้องเหมือนกันไหมจำนวนแขกอะไรต่างๆก็คงต้องมีการลดหลั่นลงมาอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายเรื่องก็เป็นพระราชประสงค์ของทั้งคู่นะครับในการตัดสินใจร่วมกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นแรกที่มีการพูดกันมากก็คือเรื่องว่างบประมาณจะมาจากไหนเท่าไรแล้วก็มาถึงเรื่องของแขกที่จะเชิญโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนะครับนั่นสิทำไมผมไม่เห็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษหรือว่านักการเมืองหัวหน้าพรรคเป็นความตั้งใจเลยนะครับที่วันนี้ว่าจะไม่เชิญนักการเมืองเพราะอะไรครับตอนที่เจ้าชายวิลเลียมแต่งนะฮะก็มีประมุขของรัฐอยู่จำนวนหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสหรัฐตอนนั้นก็ไม่ได้ไปเท่าที่จำได้นะครับครั้งนี้ความจริงตอนพูดถึงนักการเมืองเนี่ยแน่นอนทรัมป์อยู่ในใจของหลายๆคนก็มีการพูดอยู่เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยมีปัญหาอยู่ว่าจะเยือนสหราชอาณาจักรอยู่เหมือนกับตอนนั้นนายกไปเชิญไว้นานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไปสักทีส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีคนเตรียมรอประท้วงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจไหมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เชิญหมดเลยไม่เชิญซะเลยหมดเลยทั้งที่เจ้าชายแฮร์รี่ดูจะสนิทกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่แล้วครับก็คือใครล่ะโอบามาโอบามาใช่ไหมครับเขาสนิทกันครับก็เลยเหมือนกับตัดสินใจว่าไม่เชิญนักการเมืองเพราะว่าข่าวที่ว่านักการเมืองไม่อยู่ในรายชื่อของแขกที่รับเชิญเนี่ยออกมาระยะหนึ่งแล้วรวมทั้งนักการเมืองอังกฤษด้วยนายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยถูกต้องเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วคำถามก็คือว่าดูพิธีแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอังกฤษตอนนี้เริ่มหย่อนในพิธีกรรมที่ยังคงรักษาจะเรียกว่าอะไรดีวัฒนธรรมของอังกฤษปกติจะแข็ง
และจะต้องนึกถึงอดีตพูดง่ายๆว่ายังย้อนยุคมากๆแต่ตอนนี้รู้สึกจะ liberal เสรีมากขึ้นครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเที่ยวนี้เจ้าสาวเป็นคนอเมริกันหรือว่าตอนนี้เจ้าสาวเป็นคนผิวสีด้วยที่เป็นอเมริกันแอฟโรอเมริกันลูกผสมระหว่างแอฟริกากับอเมริกาหรือว่าเจ้าสาวเที่ยวนี้เป็นม่ายด้วยตกลงแล้วก็เป็นคนสามัญชนธรรมดาก็เลยทำพิธีให้มันหรือว่าเป็นความก้าวหน้าของอังกฤษในการที่จะค่อยๆหย่อนไม่ใช่ว่าตึงในแง่รัฐพิธีเหมือนสมัยก่อนผมว่าปัจจัยที่อาจารย์พูดส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจริงนะครับก็เราดูจากพิธีแล้วเนี่ยเหมือนกับมีการยอมรับความเป็นอเมริกันนะฮะหรือต่างวัฒนธรรมเข้ามาส่วนหนึ่งอาจจะเพื่อให้เกิดความรู้สึกกลมกลืนก็เป็นได้นะครับแต่ผมมองในภาพใหญ่นิดนึงก็คือว่าจริงๆสถานะของเจ้าหญิงไดอาน่านะครับกับราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้มีการเขียนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันมายาวนานนั่นก็คือว่าความรู้สึกของสาธารณชนว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของราชวงศ์ซึ่งที่อาจารย์พูดก็คือว่าหลายคนยังมองว่าเก่าโบราณแข็งตัวหรืออะไรก็ตามแล้วก็พอมีเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยภาพลักษณ์อันเนี้ยเริ่มเปลี่ยนไปแต่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ดูเหมือนเกิดความตึงกับราชวงศ์อยู่เนืองๆนะครับแม้กระทั่งตอนที่สิ้นพระชนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์อย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งช่วงนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการอะไรหลายอย่างนะครับเจ้าหญิงไดอาน่าก็เลยได้ถูกขนานนามว่าเป็น the people's princess นะครับผมว่าลูกๆของเจ้าหญิงไดอาน่าก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเหมือนแม่สานต่อสิ่งที่เจ้าหญิงไดอาน่าได้ทำจะโดยเจตนามากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่เนี่ยให้ราชวงศ์มีความทันสมัยหรือมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งวิลเลียมทั้งเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็ได้แสดงบทบาทหลายครั้งในลักษณะของการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนสมัยใหม่นะครับแล้วก็รวมทั้งครั้งนี้ด้วยผมก็เลยมองว่ามันเป็นความต่อเนื่องแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็พยายามที่จะปรับตัวปรับภาพลักษณ์นะครับเพื่อที่จะให้ความใกล้ชิดกับทางสาธารณชนยังมีอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าภาพที่เราได้เห็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยที่จำนวนคนมหาศาลเลยนะครับไปถ้าอาจารย์เคยไปวินเซอร์มันก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้จะพิธีที่อาจารย์บอกว่าลดขนาดลงมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เลยกลายเป็นทั้งดูเรียบง่ายและก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงเป็นที่คาดการว่าสามารถทำให้อะไรครับราชวงศ์มีส่วนในการนำรายได้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆรวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศได้ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ผมเข้าใจถูกหรือผิดว่าเวลาพระราชพิธีแบบนี้ต้องมีการตะเตรียมต้องมีการนีโกชิเอทต้องมีการวางกันเยอะพอสมควรครับเช่นเอาง่ายๆเด็กที่จะถือกระโปรงถือดอกไม้ก็มาพร้อมกันลูกของท่านทั้งหลายมาพร้อมกันอันนี้ตะเตรียมแน่นอนละอันนี้เห็นละว่าสวยงามแต่พระที่มาก็จะเป็นพระอเมริกันผิวดำที่ออกมาพูด love is more แล้วก็มีพระอังกฤษตกลงปกติทุกอย่างทุกอย่างก็ต้องวางแผนหมดนะครับแล้วก็คงได้มีการตกลงกันแล้วว่าต้องการให้ออกมาในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าหลายคนที่ติดตามดูเมื่อ2วันก่อนนี้ก็คงได้เห็นถึงความลงตัวหลายๆอย่างความตั้งใจในความลงตัวหลายๆอย่างแสดงว่าราชวงศ์อังกฤษก็ปรับตัวทุกอย่างไม่เป็น
ทุกอย่างก็เป็นอนิจจังก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานะของโลกที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นธรรมดาครับและในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องเศรษฐกิจผสมด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเดิมเนี่ยเค้กที่ใช้ฝรั่งก็จะชอบเรื่องเค้กอังกฤษจะต้องเป็นฟรุตเค้กอเมริกันใช้ครีมเค้กแต่เที่ยวนี้ก็ยอมใช้ครีมเค้กไม่ใช่ครับเค้กและขณะเดียวกันตราสัญลักษณ์เสื้อผ้าของใช้ต่างๆก็จะได้ออกมาขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางและขณะเดียวกันเทเลวิสถ่ายทอดสดออกไปคนเยอะแยะหมดเลยโอ้เลยได้ผลในเรื่องพวกนี้เรื่องเศรษฐกิจคือเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับจริงๆตั้งแต่ประกาศว่าจะมีพิธีนี้เนี่ยก็มีการคำนวณกันมาตลอดว่าถือว่าจะเป็นช่วยตัวที่จะช่วยทั้งอารมณ์บรรยากาศของอังกฤษนะซึ่งก็กำลังจมปลักอยู่กับเรื่องปัญหา Brexit เนี่ยไม่จบไม่สิ้นว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้บรรยากาศดีขึ้นมาแล้วก็รวมถึงการที่จะมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทุกอย่างเร็วมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมคนชอบฟังเพลงเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการขายอัลบั้มเพลงต่างๆที่ร้องในโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในสามารถดาวน์โหลดได้ไม่ก็เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันทำเป็นเงินได้แปลงเป็นเงินเร็วมากครับเร็วมากโอ้แล้วกรณีที่เจ้าสาวเป็นแม่ไม้เจ้าสาวเป็นคนต่างชาติครับเดิมเนี่ยอังกฤษเคยวุ่นวายมาแล้วถึงกับต้องสละราชสมบัติก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นคนผิวสีด้วยตกลงและเดิมเนี่ยขนาดไม่ใช่แบบนี้ด้วยซ้ำไม่หนักหนาสาหัสอย่างนี้ก็ต้องสละราชสมบัติหรือว่าเที่ยวนี้เป็นดาราเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสถานะในทางสังคมสูงขึ้นขนาดนั้นคือผมเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดว่าในกฎของเขาเนี่ยมีความเคร่งครัดครอบคลุมไปถึงใครแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมว่าทุกอย่างเนี่ยเท่าที่เราดูจากทิศทางก็คือเขามีความเสรีมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่คนประทับใจก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่ส่งเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของคุณพ่อของเจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มานะครับอ้างว่าป่วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีเรื่องขึ้นมาว่าปาปาราซี่ใช่ไหมครับใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องไปอะไรเรียกว่าอะไรสร้างฉากกันนะเล่นสร้างภาพเหมือนกับตัวเองกำลังทำอะไรเพื่อประโยชน์ของปาปาราซี่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่สุดท้ายก็บอกว่ามีเรื่องของสุขภาพนะครับก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอาแล้วใครจะพาเจ้าสาวเข้าสู่แล้วตกลงใครแก้ปัญหาคือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อ๋อเหรอครับผมเห็นแม่ของเจ้าสาวแม่ของเจ้าสาวนั่งอยู่นั่งอยู่คนเดียวใช่ครับผมยังแปลกใจว่าทำไมไม่ก็ปกติคุณพ่อต้องเป็นคนพาเข้ามาในบวชนะสุดท้ายเนี่ยพอเกิดปัญหานี้เนี่ยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ส่งเข้ามาแก้ปัญหานี้นะครับก็เป็นที่ประทับใจของทุกๆคนในแขกที่มางานก็เป็นแขกมีระดับอย่างที่เราวิเคราะห์กันมามีแขกผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมจำชื่อแม่เธอไม่ได้แต่งชุดคนเขามองว่าเป็นชุดม้งจากประเทศไทยแล้วก็มาดูคือคนออกแบบผมก็จำชื่อไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในพวกสไตลิสต์ทั้งหลายที่จะต้องมีนักออกแบบ ชื่อนั้นชื่อนี้ เขาก็บอกว่ามาเก็บmaterial จากม้งแล้วก็แบบแล้วก็ไปเอาผู้หญิงไทยคนหนึ่งชื่อไก่ไปช่วยด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างที่เห็นภาพนั้นนะครับมันทำให้คนไทยเกิดโอ้ชื่นชมกับชุดของม้งกันใหญ่เลยนั่นนะครับว่าแหมสีสันและขึ้นถึงพระราชพิธีแบบนี้หรือว่าเข้าไปอยู่ในงานขนาดนี้คุณอภิสิทธิ์มองไงผมว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะครับก็คือเราจะดีใจเวลาเราเห็นของอะไรที่บอกว่าเป็นไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแหละแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในบรรยากาศในเวทีแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็เราก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าทำให้ดูเป็นของที่มีค่าขึ้นมาเราภาคภูมิใจจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยก็เห็นชุดอย่างนี้มาตลอดเราภาคภูมิใจที่ไปอยู่ตรงนั้นภาคภูมิใจที่ไปอยู่ตรงนั้นครับและพอฝรั่งบอกว่าเอาไปใช้พับเราจะรู้สึก
แล้วเราก็ต่อไปนี้เราก็อยากจะใช้ด้วยครับสังคมไทยมันหมายความว่าอย่างไรผมจะ70อยู่แล้วเนี่ยผมก็เห็นลักษณะแบบนี้มาตลอดของเราเองเราไม่ค่อยเห็นมันก็พูดยากนะครับมันจะพอฝรั่งบอกดีเราก็ดีมันจะบอกว่าเป็นคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าพอไปอยู่ในพิธีที่ใหญ่โตแบบนี้เป็นที่สนใจนะครับแน่นอนมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นของเหมือนกับของเรามันไปอยู่ตรงนั้นได้เราก็มีความภาคภูมิใจแต่จะบอกว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไทยทั้งหมดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นปัญหาของมนุษย์ก็ได้มั้งครับอาจารย์บางทีของอยู่ใกล้ตัวของที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าจนกระทั่งพอไปอยู่ในอีกบริบทนึงดูกลายเป็นของที่มีค่าขึ้นมาเราก็ตื่นเต้นบางทีก็เลยหวนกลับมานั่งหาว่าเราของเรามีอยู่ตรงไหนยังไงเอามาใช้ก็ดูจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาละผมจะขอเปลี่ยนเรื่องผมได้คำตอบจากคุณนายพิสิทธิ์เยอะเลยแล้วก็คงจะต้องไปคิดต่อสิ่งที่ผมอยากจะคิดต่อก็คือว่าและประเทศไทยเป็นยังไงเห็นประเทศอังกฤษที่มีการปรับเปลี่ยนมีพัฒนาการในทางพิธีกรรมในทางความคิดไม่รู้ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนผมก็เชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าลักษณะของแต่ละสังคมก็อาจจะแตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระแสหรือค่านิยมของคนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างในโลกตะวันออกเนี่ยความอนุรักษ์นิยมในทางสังคมหรือในทางวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างสูงนะครับดังจะเห็นได้ว่าเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมปั๊บเนี่ยจะโดยเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาหรืออะไรเนี่ยเราหลับตาแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเก่าแล้วก็จะต้องรักษาไว้ให้เหมือนเดิมในขณะที่คำว่าวัฒนธรรมจริงๆแล้วเนี่ยและก็โดยเฉพาะถ้าเป็นโลกตะวันตกเนี่ยเขากลับมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมีพลวัตนะครับเพราะฉะนั้นของใหม่ๆก็จะสามารถเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่ถูกต่อต้านนะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมต่อต้านนะครับผมนึกถึงอย่างฝรั่งเศสเนี่ยพิพิธภัณฑ์ลูฟตอนที่จะสร้างพีระมิดขึ้นมาเนี่ยก็มีคนต้านเยอะนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าไปทำไมเขาก็บอกขอไอเฟลตอนสร้างก็คงมีคนวิจารณ์เยอะเหมือนกันใช่ว่าเอาอะไรขึ้นมาทำนองนี้นะฮะแต่ว่าผมว่าในโลกตะวันออกเนี่ยความอนุรักษ์นิยมในเรื่องแบบนี้ยังค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอะไรก็คงจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า